สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโค้ดกีอัส Lost Story ในเซิร์ฟ Global นะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุยอารีนากันดีกว่านะครับก็ตอนนี้อารีนามันมาถึงลีกแรงค์ B แล้วนะครับก็ใกล้จะถึงลีกท็อปสูงสุดแล้วนะครับจะบอกว่าเมื่อวานลืมเล่นนะ0แต้มเลยไม่ได้เล่นนะครับลืมกดเข้ามาสู้นะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้มานั่งเล่นแทนเพราะว่ายังไงก็ซีซั่นหนึ่งเนี่ยเก็บแค่ 2,000 แต้มนะครับก็เลื่อนแรงได้แล้วนะครับเดี๋ยวแรงนี้ก็เก็บแค่ 2,000 แต้มนั่นแหละนะครับมัวแต่ไปเล่นเกมอื่นมาเดี๋ยวดูก่อนทีมไหนที่ไม่มีสเตลดีนฮาร์ดขี้เกียจไปแกะสเตลมันเราไม่มีอาเนียนะทีมนี้ล่ะเป็นยังไงฮันแน่มีดีนฮาร์ดปิดอยู่นะครับเหมือนทีมเราเลยทีมเราก็วางอยู่ประมาณนี้แหละนะก็ถ้าเกิดเราไม่มีตัวแกะสเตลนะครับอย่างอาเนียเนี่ยมันก็จะทำให้เรายิงไม่ได้นะมันติดสเตลนะครับไม่งั้นมันต้องรู้สึกว่าต้องรอเวลามั้งเออแต่ว่าผมไม่ชัวร์นะเนี่ยวางสเตลเหมือนของผมเลยนะครับ วางสเตลกันไว้เหมือนกันเลยนะโอเคถ้างั้นไปทีมอื่นนี่ล่ะทีมนี้เหมือนว่าจะไม่มีดิทาร์ดนะครับก็น่าจะเจาะได้สบายๆมีตัวนี้มายิงก็เดี๋ยวเราช็อตแล้วก็เก็บได้เลยแล้วก็พอเก็บตรงนี้เสร็จก็มาต้องมาเก็บวิเลต้าอีกช็อตหนึ่งนะโอ้จริงๆไม่ต้องเลยก็ได้นี่หว่าเอาไอ้นี่ลงตั้งแต่ต้นเลยมอนเรสนะครับนะฟาดลงตรงนี้เลยมันก็จะเก็บตัววิเลต้าไปนะครับแล้วก็ค่อยมาลงตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็ยิงเก็บข้างบนนะครับโอ้น่าจะได้สบายๆโอเคส่วนข้างในนี่ไม่น่าจะมีอะไรไม่มีดิทาร์ดก็สบายแล้วแหละทีนี้เนาะเลเวล3-4นะครับไปนี่มาทีมเก็บเลเวลจะเอาลงมาสู้ยังไงล่ะนั่นทีมอารีนาเราน่าจะเป็นอันนี้แหละเดี๋ยวเช็คหุ่นก่อนนะงัวเงียอยู่เนี่ยงีบมาตอนบ่ายตื่นมาเล่นอารีนาเลยจะรอดไหมเนี่ยโอเคประมาณนี้แหละมาพร้อมแล้วโซโตะคุณ救援に参りました เดี๋ยวลงพี่ส้มก่อนเลยละกันครับแล้วก็เช็คอีกทีนะไม่มีตัวไหนยิงมาช่องนี้นะครับก็ถ้างั้นเราก็จะวาง QL ลงไปเลยละกันครับโอ้ยโอ้มีฮิลด้วยฮะแล้วก็เดี๋ยวผมวางไอ้นี่ด้วยดีกว่าซูซักคุนะครับเอ๊ะทำไมมันยืนแปลกๆอ๋อมันลอยขึ้นมาผมก็ตกใจโอเคซูซักคุมาช่วยยิงเสาแล้วก็เก็บคอร์สไปด้วยในตัวโอเคเสาแรกแตกเรียบร้อยนะครับแล้วก็รอคอยไปเรื่อยๆไม่ได้ต้องรีบอะไรแต่ตรงนี้ดันมาติดตัวฮิลนะยังสงสัยอาจจะต้องมาช็อตด้านนี้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวฮิลมันฮิลทันเนาะหายแล้วเหมือนกันนึกว่ามันจะฮิลทันอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวรอพี่ส้มลงก่อนปึ๊บเรียบร้อยคอร์ดมาแล้วเนี่ยคอร์ดคู่ดาวโอเคต่อไปก็ช็อตตรงนี้เลยขึ้นนะครับแล้วก็วีเลตต้าเลย
ลงฟุกอันติปั๊บครับเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคโอ๊ยเดี๋ยวนี้พอเรายิงเสาแตกเราช็อตด้วยเหรอมีอย่างนี้ด้วยเหรอเพิ่งจะรู้นะเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอเวลานิดนึงรอคูลดาวน์ของลูลุตนะเอาล่ะก็เดี๋ยวมาเก็บตัวนี้ก่อนลงไปช็อตตามด้วยแหมอยากจะส่งตัวนี้มายิงนี่แหละโอเคเราขอเก็บ QL ขึ้นนะครับนี่ยังไม่ตายอีกเหรอถึกจังแหมมีจะยิงสวนด้วยนะโอเคต่อไปตรงนี้ทนยิงรู้สึกว่าเลนด้านนี้จะโดนยิงหมดเลยนะครับตอนนี้ตัวฮิลเดี๋ยวรอคอร์สก่อนมาพี่ส้มพี่ส้มมาวิลเลต้าก็น่าจะต้องเก็บเหมือนกันลงไปช็อตเลยไม่รู้จะตายหรือเปล่านะแล้วน่าจะได้อยู่โอ้ยิงไม่เข้าเดี๋ยวส่งดีทาสเตลให้ดูรุดก่อนแล้วก็เก็บไอ้ตัวนี้ด้วยเรียบร้อยเรียบร้อยอันตีซะแหมเจอตัวแทงตัวแทงหนาซะด้วยไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้พอเราตีเสาแตกมันช็อตเนี่ยหรืออาจจะเป็นเพราะมันมีแล้วหรือยังไงผมรู้สึกมันแปลกไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนหรือเราไม่ได้สังเกตก็ไม่รู้เนี่ยเสียเวลาไปพอสมควรเลยนะโอเคแต่ไม่รู้ล่ะเราไปถึงเสาสุดท้ายแล้วเราไปเสาสุดท้ายแล้วเราไม่มารอแล้วพี่ส้มพี่ส้มโอเคแหมอยากจะเก็บตัวนี้อีกตัวหนึ่งแต่ว่ามันจะเสียเวลาแล้วไม่รู้ว่าจะเก็บทันหรือเปล่าทำไมเราไม่หวาดตรงนี้แล้วอันติมาช่วยกันลุมยิงช่วยกันลุมยิงเผื่อทันด้วยโอเคเรียบร้อยเสาหลักเขาแตกแล้วรู้สึกว่าจะเสียเวลาไปเยอะเอ้ยแต่ก็ยังได้แต้มเยอะนะเป็นเพราะว่าเราไม่มีแต้มไงเราศูนย์ลืมเล่นเฉยมาทีมต่อไปโอ้เจอเลเวลน้อยหมดเลยอ่ะแต่ไม่แน่นะเลเวลน้อยเขาอาจจะมีดีทาร์ดนี่ไงคุมไว้เลยนะครับโอเคงั้นผ่านไปก่อนจำเป็นจริงๆค่อยสู้นะมันก็คงต้องรีบวางตัวแล้วสเตลสู้นะครับเออนะแต่ขี้เกียจรีบกดไงยิงงงๆแบบนี้ไม่ได้เลยสติสตังไม่ค่อยดีไม่ค่อยสมบูรณ์โอเคโหตรงนี้นี่จุดเดิมอีกแล้วมีฮิลมาไหมมีฮิลหันไปข้างบนเฮะแต่ว่าไม่มีดีทาร์ดอ่ะโอเคงั้นเล่นกับทีมเนี้ยทีมโหเลเวลแค่17เองแต่ว่าทีมเลเวล22นี่เขาไม่ได้เล่นอ่ะมาเพิ่งรู้นะว่าพอเสาแตกแล้วมันมีช็อตด้วยหรือว่ามันเป็นอัปเดตมาใหม่ครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะเหมือนเพิ่งเคยเห็นนะปกติแล้วมันเหมือนมันยิงต่อเนื่องมาโอเค
มาวางส้มลงก่อนเลยเอ๊หุ่นตัวนี้นี่เขาหันมายิงข้างหน้าเลยนี่นะแต่ว่ามาไม่ถึงช่องนี้เนาะถ้างั้นเดี๋ยวเราวางซูซากุก่อนซูซากุเราตรงนี้ก็น่าจะวางได้นะไม่มีใช่จะได้เก็บเสาไปเลยด้วยเดี๋ยวให้ซูซากุเก็บเสาก่อนดีกว่าพอรู้สึกว่ามันจะมีช็อตด้วยไงเราต้องคำนวณใหม่มันมีการช็อตเกิดขึ้นมาถ้างั้นก็ปล่อยให้ช็อตไปตัวเดียวก่อนแล้วก็เอา QL กับโมเดตมายิงนะครับเดี๋ยวรอให้ตัวนี้ตายก่อนโคโดแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บตรงนี้นะครับเราจะวางช่องนี้แล้วก็ช็อตเก็บไปเลยต้องการ35แต้มเดี๋ยวรออีก2แต้มลงพี่ส้มก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบนิ่งๆไว้อันนี้เก็บได้แล้วป่าพี่ส้มลงมาสกิลอัพเด้งฟอร์สถอนออกทันทีป่าลงไปช็อตแล้วก็วินิต้าลงนะครับรออันติเลยเปรี้ยแล้วอันติเลยหมดไหมเรียบร้อยเลยครับถ้าไม่หมดเดี๋ยวเอาดีนฮาร์ดสเตลอีกทีนึงตรงนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะเดี๋ยวรอ QL นะครับผมว่าถ้าเอา QL วางตรงช่องประมาณด้านบนเนี่ยนะแล้วสอยกลับมานี่น่าจะเก็บได้หมดนะครับโอเคให้เซซิลไปตีเสาเลยถ้างั้นโอ้ QL คงใส่ไม่ทันแล้วมั้งท่าทางถ้างั้นเราเก็บมาเลยดีกว่าเห็นนะตัวนี้เป็นตัวยิงฮะถ้างั้นก็นี่ลงไปช็อตก่อนก็ส่งดาตันมาจะอันตีทันไหมเนี่ยดาตันเราโดนส่วนนิดนึงอะฮึบไม่เป็นไรมาจัดการนี่ดีกว่าได้ไหมเอ่ยหรือมันจะวิ่งเข้าไปดีที่ไม่วิ่งเข้าไปนะมาแอบยิงข้างหลังอย่างน้อยเก็บซูซากุหน่อยก็ดีนะจริงๆก็อยากเก็บแคเรนแต่ว่าไม่รู้ว่าคูลดาวน์สกิลมันจะนานแค่ไหนนะครับตีไปน่าจะนานเลยอะลงวาง QL ไปช่วยยิงหน่อยข้างบนนี่เกียรติอันติมาแล้วอะเสาจะแตกแล้วสายเถอะแคเรนจะโชว์ความเป็นอมตะแบบนี้ไม่ได้นะไม่เป็นไรกันยิงทิ้งแล้วเสียเวลาเปล่าเรียบร้อยรอบนี้ได้แค่255นะครับมันฆ่าไม่หมดขี้เกียจรอโอเคโอ้ทีมนี้แต้ม 1,000 เนี่ยดูซิว่ามีดีดฮาร์ดหรือเปล่าไม่มีนะเอ้ยมีไนท์ออฟราว2ตัวอุ้ยนี่ด้วยตัวเท่นะเจ๋งๆเอออยากสู้แบบทีมแบบเนี้ยไอที่แบบว่าเราชนะแต่ว่าเขาหุ่นเท่ๆหน่อย โอ้จะบอกเราชนะแต่ยังไม่สู้ก็ไม่มีดีดฮาร์ดมันก็สู้ยากนะแล้วก็มีทีมข้างล่างนะครับโอ้ทีมนี้ไม่เล่นน่ะเลเวล38แต่เขาซีซั่น0อาจจะลืมเหมือนผมก็ได้แล้วก็ทีมนี้พลัง 20,000 เลเวล26นะครับขอดูทีมนี้ก่อน
มีหุ่นใหม่มาแค่ตัวเดียวโอ้มีมอร์เดสด้วยแต่ว่าทีมนี้เขาไปกองอยู่ข้างหลังกันหมดเลยอ่ะนั่นแหละมันก็เหมือนกันแหละเอาลูลูส3ดาวช็อตได้หมดแหละถ้าไม่มีดิทฮาร์ดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเก็บทีนี้ละกันพลังเอ้ยไม่ใช่พลังคะแนนเขาเยอะอ่ะนะครับเข้าไปส่องดูก่อนอีกทีว่าจะวางตรงไหน เดี๋ยวเราวางอ้าวช่องนี้ฟรีอีกแล้วเหรอยิงฟรี2ช่องอีกแล้วก็ต้องวางลูลุตช็อตตรงนี้ด้วยนะตรงนี้นี่ใช้เป็นตัวมอร์เดตยิงได้ฟาดลงมานี่เลยน่าจะโดนทั้งหมดนะครับแล้วก็ลูลุตวางตรงนี้ตรงนี้วางสุสคุได้โอเคเข้าไปลุยเลยละกันรู้สึกว่ากำลังง่วงๆนี่ image training ไม่ทำงานภาพไม่ขึ้นเลยภาพโปรเซสไม่ขึ้นเลยเนี่ยในหัวเงียบเลยปกติมันจะต้องมีภาพขึ้นในหัวในเวลาจะเล่นมันจะมีภาพแบบว่าบันวางตรงนี้แล้วจะไปอย่างนี้อย่างนี้นี่เงียบเลยเงียบสนิทโอเควางพี่ส้มลงไปก่อนแล้วก็ว่าเล่นไปขำไปเอาซูซูกุมายิงนะครับแล้วก็วาง QL วางได้เลยนี่นะอันตีไปโลดเสาแตกตัวชาโอ้โหตัวฮิลเขานี่อย่างเยอะระหว่างนี้ก็รอคอไปก่อนนะ35นะครับรอวางพี่ส้มนั่นแหละทิ้งก็เร่งเลยก็ได้นะสามสิบห้านะครับโอเคแล้วก็ลงไปช็อปตรงนี้แล้วกันแล้วเก็บขึ้นแล้วก็วิเลต้าลงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยวางพี่ส้มเนาะนี่เก็บไอ้นี่ไงออฟราวตัวนี้ก่อนดูอัตติของโมดเรสหน่อยเมื่อกี้ปล่อยไอ้นี่ไปแล้วไอ้ขนมอ่ะขนมสายๆอ่ะสลิ่มนะนี่ตามด้วยขนมทับทิมกรอบเดี๋ยวทำไมง่วงแล้วหิวไปด้วยกันเรียบร้อยไหมหุ่นแตกแล้วนะหุ่นของจีโน่เลยครับไปลืมอันตีวิเลตต้าด้วยเหลือแค่แคเรนกับไอ้ตัวกูเรนมาร์คทูนะครับกูเรนนิชิกิซึ่งมันเป็นอมตะเราก็จะปล่อยมันไปเดี๋ยวเรามาเก็บตรงนี้ต่อนะครับโอเควิเลตต้าเราเก็บขึ้นเลยดีมั้ยเนี่ยเขามีมอร์เดตตรงนี้ด้วยอ้าวเดี๋ยวก่อนโอ้ตรงนี้เรายิงไม่ได้นะมันติดเสานะครับโอเคถ้างั้นก็อ่ะส่งลูลุตเราลงไปตรงนี้ละกันเอ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนจะโดนดีทัสเก็บขึ้นเอ้ยเกือบตายซะแล้วโอเคเมื่อกี้เสียงนิดหน่อยนะเนี่ยเพราะว่าถ้าโดนยิงแล้วตายนี่ไม่มีสเตลเล่นแล้วนะเราเก็บ QL ขึ้นนะครับเดี๋ยวเผื่อไว้ใช้จังหวะข้างหน้าแต่ตอนนี้เสาแตกแล้วนี่เหลืออีกเสาหนึ่งนะครับก็น่าจะต้องมาเจาะด้านข้างแทนดูรูปเก็บขึ้นขึ้นให้หมดเอ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนว่าตรงนี้เขาจะไม่มีแนวป้องกันนะครับเอาหุ่นพื้นราบมาตีเลยได้นี่หว่าเนี่ยจ่อหลังเลยเนาะอย่าวิ่งไปทางนู้นก็พอ
完了まだ動かせるわเรียบร้อยนะครับเอาตัวชากันอีกแล้วแล้วก็เราส่งดาวตันมายิงตรงนี้เลยแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวผมเช็คคอนนิดนึงโอเคพอไม่รู้ว่าต้องใช้ดีนฮาสเตลเปล่าแต่ว่าสเตลไปก่อนละกันแล้วก็ช่วยกันลุมยิงให้ตายๆไปซะโอ้โหติดชากันนานมากโอเคตอนนี้เหลือแค่ดาวตันตัวเดียวแล้วนะครับเราเก็บขึ้นกระแดดใส่ไม่ได้ตีแล้วล่ะดาวตันเสาน่าจะแตกก่อนถือว่าเหลือรอดไปนะเนี่ยส่งเจลเมียมาปิดงานเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ได้อีก277เนาะเมื่อกี้ถ้าเก็บดาวตันต่ออาจจะได้แต้มเพิ่มก็ได้แต่มันก็จะเสียเวลาไปอีกนะโอเคครับได้มา862แต้มเนาะวันแรกลืมเล่นเฉยนะครับโอ้ทีนี้ได้ไป 1,300 แล้วอะแต่ว่าน่าต้องไปเจอกันพรุ่งนี้แล้วเพราะว่ารอบการลงหมดแล้วนะครับส่วนของในอารีน่าเนี่ยไม่รู้จะแลกอะไรเดี๋ยวอาจจะแลกไอ้นี่ไว้ Nightmare Frame Enchant Energy นะครับเพราะว่าไอ้ตัวอัพเทรนนิ่งก็จริงๆเราไม่ได้ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อ่ะห้องเทรนนิ่งผมว่าห้องเทรนนิ่งเลเวล1อ่ะมันได้ของเยอะกว่าที่อัปเกรดไปอีกอันนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ไอ้นี่ก็แลกจนหมดแล้วอ่ะนะเดี๋ยวก็คงแลกอันนี้แหละนะครับรู้สึกว่ามันจะอัปเดตอีกทีก็คือวันที่30นะครับก็ไม่แน่เดี๋ยวอาจจะเก็บไว้ก่อนแต้มมันไม่บูดอยู่แล้วนะแล้วก็ค่อยไปแลกตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ใช้เยอะกว่าไอ้ตัวคิตตันเอนชานเมนต์เนี่ยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับหลังอัปเดตเนี่ยก็น่าจะได้มาลุยในส่วนของเนื้อเรื่องบทที่7กันนะครับก็จะมีด่านธรรมดา20เนาะแล้วก็ด่านเอ็กซ์ตร้าอีก10ด่านนะครับโอเควันนี้ไปก่อนนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ